ข่าวแรกวันนี้เริ่มต้นกันด้วยสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนในวันที่328ครับพื้นที่แนวหน้าการสู้รบในภาคตะวันออกของยูเครนยังคงตกเป็นเป้าหมายการโจมตีอย่างต่อเนื่องขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากการโจมตีอาคารที่พักอาศัยในเมืองดนีโปรเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย44คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งค้นหาผู้ที่ติดอยู่ภายในซากอาคารที่พักอาศัยความสูง9ชั้นในเมืองดนีโปรของยูเครนหลังจากอาคารแห่งนี้ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีจนทำให้อาคารบางส่วนหายไปทั้งแถบนะครับเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย44คนในจำนวนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วย3คนและมีผู้สูญหายอีก20คนถือเป็นหนึ่งในการโจมตีจากฝั่งรัสเซียที่สร้างความเสียหายมากที่สุดขณะที่โฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียอ้างว่ากองทัพรัสเซียไม่ได้เป็นฝ่ายที่โจมตีอาคารที่พักอาศัยของพลเรือนรวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในยูเครน Российские вооружённые силы не наносят ударов по жилым домам или по объектам социальной инфраструктуры.Удары наносятся по военным целям, очевидным или замаскированным. Вы сами видели заключение некоторых представителей украинской стороны, где говорилось о том, что, собственно, вот эта вот трагедия стала следствием того, стала следствием действия контрракет.Снимая видбутись чергове засідання Володимир Зеленський, ประธานาธิบดียูเครนออกแถลงการณ์ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือเป็นอาชญากรรมสงครามและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ชาติตะวันตกเร่งเดินหน้าเรื่องการส่งอาวุธให้ยูเครนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขึ้นเนื่องจากเหตุโจมตีในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการมีอาวุธอย่างชัดเจนTe, що сталося у Дніпрі, те, що Росія готує нову спробу перехопити ініціативу у війні, те, що характер бойових дій на фронті потребує нових рішень в оборонному постачанні, все це тільки підкреслює, як важливо координувати наші зусилля усіх учасників коаліції захисту України і свободи і пришвидшувати ухвалення рішень.ขณะที่เลขาธิการสภาความมั่นคงของยูเครนคาดว่ารัสเซียเตรียมจะเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ในเดือนมีนาคมนี้ในวาระครบรอบ1ปีที่รัสเซียใช้กำลังบุกยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับท่ามกลางการต่อสู้อย่างหนักในแนวรบฝั่งตะวันออกของยูเครนวันนี้เซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียได้เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในยูเครนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียเปิดเผยแผนปฏิรูปกองทัพครั้งใหญ่ในปี2023ถึงปี2026เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพเรือกองทัพอากาศและกองกำลังนิวเคลียร์ของประเทศด้วยครับโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียก็ระบุนะครับว่าการปรับเปลี่ยนภายในกองทัพครั้งใหญ่เป็นผลมาจากการสร้างสงครามตัวแทนในยูเครนโดยฝีมือของบรรดาชาติตะวันตกตลอด10เดือนที่ผ่านมาแม้ว่ารัสเซียยังคงเดินหน้าโจมตีชาติตะวันตกเกี่ยวกับการสนับสนุนยูเครนในด้านการทหารแต่ว่าก็ยังไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ของการเจรจาต่อรองระหว่างผู้แทนรัสเซียกับผู้แทนสหรัฐทิ้งไปครับดมิทรีเพสคอฟระบุว่าการหารือครั้งที่2ระหว่างเซอร์เกย์นาริชคินผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองรัสเซียกับวิลเลียมเบิร์นส์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้หลังจากหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของทั้งสองประเทศเคยพบกันมาแล้วที่กรุงอังการาของตุรกีเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วครับสงครามรัสเซียยูเครนยังกลายเป็นประเด็นหลักในที่ประชุม World Economic Forum 2023ที่เมืองดาวอสของสวิตเซอร์แลนด์ด้วยหลังจากสงครามส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับวาระหลักในการประชุมครั้งนี้ก็คือการส่งรถถังให้ยูเครนใช้สู้ศึกรัสเซียในพื้นที่แนวหน้าการสู้รบทางภาคตะวันออกของยูเครนหลังจากผู้นำยูเครนพยายามร้องขอชาติตะวันตกมาโดยตลอดครับTo the annual meeting.